พบกับพี่นกอีกแล้วนะคะกับรายการเบิร์ดซิกไลท์สร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะวันนี้พี่นกจะนำเสนอนะคะวิธีการเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้วยมือถือนะคะกับสินค้าของเราวันนี้คือนาฬิกาโอเคนะคะทริปนี้จะมาสอนเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพขายทำยังไงให้ดูแพงไปชมกันเลยโอเคนะคะสำหรับทริคนี้พี่นกจะใช้แสงธรรมชาติที่มาจากทางหน้าต่างของบ้านนะคะแล้วก็ปิดไฟภายในห้องของพี่นกนะคะโอเคแล้วเราก็เตรียมนาฬิกานะคะที่เป็นสินค้าของเรานะคะแล้วก็มีพร็อพด้วยนะคะนี่เลยนี่ก็พร็อพนะคะแล้วแต่จะใช้หรือไม่นะคะก่อนอื่นนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือแสงเข้าด้านนี้นะคะก็เราก็จัดองค์ประกอบนิดนึงนะคะเทคนิคอีกวิธีนึงก็คือคุณต้องดูเลนนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเลนนะด้านหลังนะคะโอเคไม่มีฝุ่นแล้วนะคะเราก็มาเริ่มปฏิบัติการกันเลยก็จัดทางที่แสงเข้านะคะเราต้องการให้ภาพมีมิตินะคะเรื่องของแสงนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะเสร็จแล้วคุณก็วางพร็อพคุณลงไปนะคะแล้วก็วางพร็อพคุณลงไปว่าคุณจะต้องการให้เขาอยู่แบบไหนนะคะทุกคนเสร็จแล้วคุณก็เอามือถือมาแล้วก็กดถ่ายนะคะโอเคก็ถ่ายไปเลยจะออกก่อนนะคะทุกคนคุณก็กดถ่ายไปเลยนะคะปุ๊บจะได้รูปมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปปรับแต่งอยู่ที่แอปพลิเคชันของเรานะคะแล้วก็จากอีกนะคะเมื่อกี้เราได้แล้วก็ถ่ายหลายมุมนะคะทุกคนเทคนิคการถ่ายภาพนะคะสามารถถ่ายได้แล้วก็ถ่ายได้ทุกมุมนะคะมุมเลยก็หยิบสินค้าของเราขึ้นมานะคะแล้วก็ถ่ายได้นะคะหันหาแต่งนิดนึงนะคะนี้นะคะถ่ายก็วางนะคะแล้วก็จับน้ำออกแล้วก็วางนะคะแล้วก็วางโอเคเราก็จะมาทำหินมาให้เขาได้ทราบว่าหลังจากนี้ค่ะคนเหมือนกันนะแล้วก็มีนะคะตัวนี้นะคะมาเป็นลูกเล่นนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะทุกคนนี่เราก็จะถ่ายลงไปนะคะแล้วก็ถ่ายลงไปนี่อีกแล้วก็สีด้านนี้นะคะถ่ายลงไปแสงกำลังมานะคะที่นี้นะคะก็จะเป็นแบบลักษณะภาพที่แบบคลุกคลูนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้แสงธรรมชาตินะคะทุกคนถ่ายไปเลยโอเคนะคะสำหรับตรงนี้เราก็จบเพียงแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นการเน้นให้รีทัชภาพผ่านแอปของ iPhone เลยนะคะนะเดี๋ยวก็รอชมคลิปต่อไปของพี่นกนะคะโอเคค่ะแนะนำเกี่ยวกับการรีทัชภาพที่เราถ่ายไปเมื่อกี้จาก iPhone 6s ของพี่นกมาชมดูว่าจะเป็นเช่นไรนะทุกคน
ก่อนอื่นเราก็เปิดมาที่อัลบั้มรูปของเรานะคะเปิดมาเลยตรงที่อัลบั้มรูปตรงนี้เสร็จแล้วไปที่ภาพถ่ายนะคะเมื่อมาที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะคะไปที่ภาพของเรานะก็จะมีแสงจากธรรมชาติของ iPhone 6s ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนซึ่งแตกต่างจากสีนาฬิกามากเห็นไหมโอเคพี่นกก็จะมาปรับให้เป็นโทนสีธรรมชาติแล้วก็สวยดูคูลแล้วก็ดูแพงนะคะอันนี้เป็นนาฬิกาที่พี่นกซื้อนะคะตามตลาดนัดแล้วนำไว้นำมาเป็นพร็อพนะคะน่าจะเรือนอยู่ที่ประมาณ199บาทเนี่ยแหละนานแล้วน่าจะไม่ได้โอเคก็ไปที่แก้ไขนะคะเสร็จแล้วเห็นข้างล่างไหมที่ปรับอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีต้นฉบับนะคะแล้วก็มีแจ่มใสมีโทนอุ่นนะมีโทนเย็นดราม่านะคะและอื่นๆนะตอนนี้พี่นกก็จะสอนให้ปรับแบบออริจินอลโดยที่ไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันของ iPhone ตรงนี้นะก็คือแล้วก็ปรับแล้วก็ไปที่บวกลบก็คือรูรับแสงนะคะแล้วก็เปิดรับรูรับแสงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะทุกคนเสร็จแล้วไปที่แสงไฟล้อมรอบนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ถ้าเราลดลงมาเนี่ยจะทำให้มันมืดนะถ้าเราเอาขึ้นเนี่ยจะทำให้แสงไฟล้อมรอบนี่สว่างขึ้นเห็นไหมยังเห็นได้ชัดนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนี่ยถ้าเราดึงขึ้นมากเกินไปเนี่ยภาพก็จะเสียนะคะก็คือมันจะไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองถ้าเราดึงต่ำลงมาก็จะไม่เป็นธรรมชาติเราง่ายๆเลยก็คือเราปรับนิดนึงนะคะเอาสัก8ก็พอละส่วนเงานะคะก็ภาพทุกภาพจะมีเงานะสังเกตนะตอนพี่นกลดลงนะจะมีเงานะเสร็จแล้วพอเราเลื่อนขึ้นเงาภาพก็จะหายไปนะคะคุณอยากให้โทนภาพคุณเป็นแบบไหนคุณก็สามารถจัดการได้เลยนะต่อไปต่างระดับสีนะคะก็จะประมาณนี้นะพี่นกก็จะเอาเข้มขึ้นอีกหนึ่งเพราะพี่นกชอบสีโทนสีโอเคนะคะแล้วก็เพิ่มความสว่างแล้วก็มีจุดดำแล้วก็มีลดด้วยนะคะแล้วก็มีเพิ่มเทคนิคนะคะเมื่อเราไม่ทราบว่าอันไหนเป็นอย่างไรเราอยากให้โทนภาพออกมาแบบไหนเราก็ปรับแต่งแบบนั้นเลยนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแต่สำหรับพี่นกจะเอาที่แบบในใจพี่นกเนี่ยต้องการให้ใสๆนะคะแล้วก็แบบดูแล้วสะอาดตานะคะเพราะว่ามันเป็นสินค้าเนาะหรือภาพที่เราจะส่งขายก็เช่นกันนะคะเน้นให้เป็นแบบโทนสีธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะทุกคนสีสดใสขึ้นอีกนิดนึงนะก็โทนอุ่นอุ่นอีกนิดนึงสีย้อมเพิ่มอีกนิดนึงโอเคเป็นอันว่ารูปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นกก็กดเสร็จสิ้นนะเขาก็จะบันทึกให้เราอ่ะเรามาลองดูต้นฉบับกับของเรานะทุกคนไปที่แก้ไขนะแล้วก็อันนี้คือต้นฉบับอันนี้คือที่เราปรับแต่งแล้วเอาใหม่อันนี้คือต้นฉบับแล้วก็อันนี้ที่เราปรับแต่งแล้วโอเคนะแล้วก็ยกเลิกออกไปเราได้ภาพแล้วอีกภาพนึงนะคะก็ทำเหมือนกันเลยค่ะนี่เลยแล้วก็เพิ่มแสงนะคะแล้วก็แสงไฟรอบๆแล้วก็มีไฮไลท์นะคะลดเงาเพิ่มเงาก็ลดเงาแล้วก็ต่างระดับสีนะคะก็จะประมาณนี้ความสว่างอ่ะนี้ถ้าโทนเนี้ยเราอยากเอาโทนแบบดาร์กๆคลูๆนะคะเราก็จัดการได้นะทุกคนเมื่อเราปรับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็นี่เลยโทนเย็นนี่วินเทจเนี่ยดราม่าเนี่ยคือโทนวินเทจอ่ะแบบนี้โอเคถ้าเราต้องการแบบนี้เราก็ปรับได้นะคะแล้วเราก็มาแต่งเพิ่มนี่แล้วก็อ่อนลงนี่เป็นไงล่ะนี่นี่ก็จะออกวินเทจนะ
โอเคเห็นไหมว่า iPhone ของเราก็ทำได้นะคะทุกคนไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเยอะแยะมานะคะอาจจะบางคนอาจจะเมมนิดเดียวนะคะเราก็ใช้ข้อมูลที่กล้องที่ของแต่ละค่ายที่เขาให้มาเนี่ยก็จัดการเลยนะคะต่อไปพี่นกก็จะแต่งภาพนี้นะคะโอเคโทนสีครูนะคะก็คือโทนเย็นนะพี่นกก็จะไปเพิ่มแสงให้เขานิดนึงแสงไฟล้อมรอบนิดนึงแล้วก็ไฮไลท์เงาลดลงระดับสีเพิ่มขึ้นนะคะความสว่างความสว่างจุดดำนิดนึงอิ่มสีสดอันนี้ไม่สดนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบโทนแบบคูลๆแบบเท่ๆนะเสร็จแล้วเราก็โอเคแค่นี้ในส่วนนี้เรารู้ว่าภาพเนี้ยมันรู้สึกที่แบบว่าเราต้องครอปบางส่วนออกนะพี่นกก็จะไปที่ครอปเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วพี่นกก็จะครอปนี่เลยเป็นไงล่ะนี่เลยแล้วก็เสร็จนะคะกลายเป็นภาพนี้ก็ได้ครูๆเท่ๆแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมเทคนิคที่พี่นุ๊กสอนเนี่ยอย่างโอเคนะเสร็จแล้วเราก็มาที่ภาพนี้บ้างนะเราก็ไปที่ปรับแต่งนะคะดึงขึ้นเลยให้สว่างนิดนึงภาพนี้พี่นุ๊กจะให้เขาสว่างนิดนึงนะนี่ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่พี่นกจะต้องมองกล้องใน iPhone นะไอ้ที่พี่นกจะได้ไม่ได้มองกล้องแต่พี่นกจะมองตรงนี้นะคะทุกคนก็จอก็จะขึ้นอยู่ข้างๆนี้นะคะนี่เป็นไงล่ะโทนอุ่นโทนเย็นนี่แล้วเราก็ครอปนะคะทุกคนส่วนไหนที่เราไม่ต้องการนะแล้วก็ครอปออกไปเลยเนี่ยนกจะออกแค่นี้นะส่วนภาพนี้นะคะก็แต่งได้ภาพนี้พี่นกจะขอเน้นโทนวินเทจนิดนึงนะโทนดาร์กนิดนึงปุ๊บนะคะนี่โทนดาร์กก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมว่าทำได้หมดดำเพิ่มนี่โทนดาร์กนะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเท่นะคะทุกคนพี่นกก็จะครอปแล้วนะคะครอปโอเคเราก็ได้ภาพเท่มาอีกแล้วเห็นไหมว่าในการทำงานของแอปพลิเคชัน iPhone นี่ถือว่าสุดยอดนะทุกคนนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะแต่ทุกคนได้ความรู้แล้วก็สาระล้วนๆแน่นอนนะเพราะพี่นกตั้งใจที่จะมาแนะนำนะคะแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับบุคคลที่ไม่มีกล้อง DSLR นะคะหรือกล้องโปรที่แบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะหรือมีแต่ว่ายังไม่ชำนาญในการใช้งานนะพี่นกก็จะมาแนะนำคุณให้มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำงานบนโลกออนไลน์ได้แล้วนะคะจะถ่ายไม่ว่าจะถ่ายสินค้านะคะดีทัศน์ภาพนะคะได้หมดนะคะบอกเลยรอบนี้พี่นกนำเสนอเกี่ยวกับการแต่งภาพที่ของ iPhone ที่ Apple เขามีมานะคะไม่ได้ใช้ผ่านแอปไหนตอนนี้พี่นกก็แต่งให้ทุกคนเห็นกันไปเลยว่าจริงๆแล้วมันก็ทำได้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะโอเคพี่นกก็จะครอปแล้วนะนี่นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะพี่นกก็จะประมาณนี้สำหรับบุคคลที่มีพร็อพนิดเดียวนะคะ
เราไม่ต้องใส่พร็อพเยอะแล้วก็หยิบนู่นนี่นั่นที่รอบๆบ้านเรามาทำได้นะคะสำหรับต้นเฟิร์นนี้พี่นกก็ซื้อมาเลี้ยงไว้ได้หลายกระถางแล้วนะคะทุกคนก็ไว้ใช้สำหรับตัดมานะคะไว้ทำพร็อพนั่นเองนะอีกหนึ่งใบนะทุกคนโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโทนดราม่าหน่อยนะนี่มีความสุขมากเลยนะคะทุกคนกับการรีทัชภาพหรือแต่งภาพนะคะเราแค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะแล้วก็เราก็ดูว่าภาพเราผิดเพี้ยนมากหรือเปล่าแล้วก็เทคนิคคือดูว่าภาพเราผิดเพี้ยนมากหรือเปล่าในส่วนผิดเพี้ยนอย่างอื่นไม่เป็นไรนะอย่าให้ภาพผิดเพี้ยนก็พอนะทุกคนอันนี้ก็จะวินเทจโทนอุ่นนิดนึงนะเนี่ยโทนเย็นนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะโอเคพี่นกก็จะครอปทิ้งบางส่วนเพราะว่าด้านบนดูเหมือนว่าจะเสียหายนะแล้วก็แค่ครอปมันออกไปแค่นั้นเองนะจ๊ะทุกคนอ่ะโอเคส่วนช่องที่เว้นว่างไว้นะที่เห็นในภาพนี้คือเราอาจจะใส่ราคารายละเอียดลงไปนะคะทุกคนใส่ชื่อเพจชื่อเว็บหรือชื่อสินค้าหรือชื่อคนขายหรือ IG อะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปตรงนี้นะคะทุกคนเห็นไหมว่าสินค้าแค่199บาทเราก็ทำให้มีมูลค่านะคะจากการถ่ายภาพธรรมดาธรรมดาพื้นพื้นของเรานี่แหละทำให้ภาพออกมาสวยสดงดงามนะทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่นกด้วยนะคะสำหรับบุคคลที่พลาดในคลิปที่แล้วก็อย่าลืมกดตัว i นะคะมีตัว i ให้กดข้างบนก็สามารถติดตามได้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ